ครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมสวนพุทธานะครับพุทธาสามรสพุทธาสามรสจะเป็นลักษณะที่เป็นพุทธาที่ลูกไม่โตมากนักนะครับจะมีรสเปรี้ยวรสหวานหวานมันกรอบนะครับเขาเรียกพุทธาสามรสว่างั้นสำหรับเกษตรกรที่ปลูกนะครับจะราคาขายได้ดีมากๆนะครับประมาณกิโลกรัมละ25-30บาทมีพ่อค้าแม่ขายตลาดนัดนะครับมารับเอาที่สวนเก็บไม่หวาดไม่ไหวครับนะครับมีออเดอร์ไม่อั้นว่างั้นสำหรับสวนพุทธาสามรสนะครับนี่เป็นสวนของอบต.วิชัยยืดยาวนะครับที่บ้านหนองยอตำบลหนองไข่นกอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งก็ปลูกมาหลายปีแล้วแต่ละปีก็สร้างรายได้นะครับสร้างรายได้ที่ไม่น้อยหน้านะครับไม่น้อยหน้าแต่ก่อนเขาปลูกหลายไร่นะครับแต่หลังๆมานี่จะทำสวนพริกเป็นส่วนใหญ่เพราะพริกเป็นราคานะครับนี่ครับมาดูสุกแล้วนะครับพอเก็บแล้วนี่วิธีเก็บนะครับจะใช้ท่อพัสลอนประมาณ2นิ้วนะครับเอาไปแย่ที่ผลนะครับผลพุทราแล้วมันจะร่วงลงตามท่อนะครับวันนี้ไม่มีอุปกรณ์เลยไม่ได้สาธิตนะครับเขาพึ่งมันพึ่งจะสุกนะครับพึ่งจะสุกเจ้าของก็พึ่งจะเริ่มเก็บนี่เป็นผลเล็กนะครับสวนนี้เขาใช้เป็นวิธีปลอดสารนะครับดูผิวก็ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นักนะครับแต่สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยนะครับจะใช้ขวดพลาสติกดักแมลงนะครับช่วงที่พุทราเริ่มออกดอกนะครับแมลงวันแมลงหมี่แมลงวีนะครับวีขาวหรือว่าพวกแมลงวันหัวเขียวอะไรต่างๆนะครับชอบมาไข่เขาจะดักในช่วงนั้นแต่ช่วงนี้คือมันจะเริ่มสุกแล้วนะครับปลอดภัยแล้วสำหรับพุทราสามรสมันจะเริ่มนะครับเริ่มเก็บประมาณนี่แหละครับปลายฝนต้นหนาวไปถึงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์นะครับก็หมดแล้วอ้าวอะไรนี่ครับลักษณะเป็นผลนะครับเล็กๆหัวบุกหรือเปล่าครับหัวบุกนะครับก็ไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นเหมือนกันครับสำหรับพุทธาสามรสนี่นะครับประมาณเดือนมีนาคมเขาจะแต่งกิ่งนะครับแต่งกิ่งโดยจะตัดเหลือแต่ตอนะครับเหลือแต่ตอตัดลำต้นออกทั้งหมดนี่ครับลูกก็ประมาณเท่าๆไข่นกกระทานะครับรสชาติอร่อยกรอบหวานมันมากนะครับกรอบหวานมันมากส่วนใหญ่จะมีพ่อค้าแม่ขายที่ตลาดนัดนะครับมารับเอาหรือว่าเอาไปขายตามศูนย์ราชการนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้าโรงพยาบาลหน้าอำเภออย่างนี้นะครับพ่อค้าแม่ขายเขาจะมารับเอาขายดีมากนะครับพี่น้องชอบกินมากๆไม่ต้องจิ้มเกลือก็ได้เขาบอกว่างั้นนะครับรสชาติหวานมันกรอบอร่อยมากๆพุทธาสามรสพุทธาสร้างรายได้นะครับโอ้โหนะครับนี่แต่ก่อนจะทำพุทธาสามรสนี่
เยอะนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไปปลูกพริกหันไปปลูกพริกนี่ต้นอะไรครับอ้อมอนอะไรครับใบใหญ่เหลือเกินเป็นมันเบอรี่นะครับมันเบอรี่หรือต้นมอนนี่แหละมอนที่กินผลนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบพระคุณท่านผู้รับชมมากๆถูกใจกดไลค์กดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจหน่อยนะครับสวัสดีครับ